สดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเด็กนอกทาวเมาส์ในการที่จะชวนเราเด็กนอกเนี่ยมาเมาประสบการณ์ตอนอยู่ต่างประเทศกันนะคะพอพูดถึงต่างประเทศเนี่ยอีกหนึ่งประเทศที่แบบคนไทยชอบมากๆทั้งแบบชอบไปแล้วก็ชอบในวัฒนธรรมของเขาเนี่ยก็คงไม่พ้นประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะซึ่งเราเองเนี่ยก็อยากจะชวนคนที่เรียนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาเมาประสบการณ์กันซึ่งเราเองเนี่ยก็เคยชวนพี่ก้องนะคะคนที่เป็นนักทำเพลงประกอบซีรีส์ดังแล้วก็ภาพยนตร์ดังๆเนี่ยอย่างเช่นซีรีส์ฮอร์โมนหรือว่าภาพยนตร์เรื่อง How to Think เนี่ยมาเล่าประสบการณ์การไปเรียนดนตรีที่ญี่ปุ่นการทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็การเป็นสามีการแต่งงานที่ญี่ปุ่นไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาฟังประสบการณ์ของคนไทยเหมือนกันซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยที่ทำงานทั้งเคยเรียนภาษาเรียนปอโทเป็นนักเรียนนักเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นเลยนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับพี่สายค่ะเย้เย้สวัสดีค่ะก็ชื่อทรายนะคะตอนนี้ทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็อยู่ญี่ปุ่นมาประมาณ2ปีกว่าๆแล้วแต่ก็จริงๆมีการไปกลับญี่ปุ่นตลอดเวลาตั้งแต่สมัยมหาลัยเลยทั้งมาเรียนภาษามาแลกเปลี่ยนแล้วก็จนมาเรียนปอโทแล้วก็มาทำงานด้วยค่ะก็คงแบบว่ารู้จักญี่ปุ่นจนแบบพลุนแล้วแหละเอาจริงหรือเปล่านะก็อาจจะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจทำไมมีลังเลแต่จริงๆเรากับพี่ซายเนี่ยก็รู้จักกันมานานแล้วเนาะซึ่งครั้งล่าสุดตอนเจอกันก็คือเราเคยเรียนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษด้วยกันเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยจนมาเห็นใน Facebook พี่ซายอีกทีว่าอ้าวพี่ซายเหมือนว่าเอ้ยเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าแบบมันเป็นยังไงมายังไงพี่ซายถึงแบบไปโผล่ที่ญี่ปุ่นได้คือแบบว่าเรื่องราวของเรากับประเทศญี่ปุ่นนี่มันเริ่มมาตั้งแต่เข้ามหาลัยจริงๆแบบสมัยม.ปลายอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นแบบเด็กสายวิทย์เรียนสายวิทย์ธรรมดาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรียนไม่ไหวแล้วทำยังไงดีแล้วคือเราก็เป็นคนชอบเรียนภาษาอยากเรียนภาษาที่3อะไรเงี้ยก็เลยโอเคเราก็ยื่นแอดเป็นคณะอักษรแล้วก็ศิลปศาสตร์ทั้งหมดเลยเสียอันดับแล้วก็สุดท้ายก็มาติดที่ศิลปศาสตร์ม.ท.นะคะแล้วก็พอเข้าไปที่มหาลัยเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราต้องเลือกก่อนคือเราเป็นเด็กสายวิทย์เข้ามาไปในเอกคณะภาษาเนาะก็มันยังไม่แน่ใจว่าแบบเอ้ยจะเรียนภาษาอะไรดีอะไรเงี้ยแล้วเอกที่เขารับคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานในภาษานั้นเลยอ่ะมันมีไม่กี่เอกไม่ว่าแบบอาจจะมีจีนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยหรือแบบไม่กี่ที่มันรับอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าตอนนั้นมีลูกของเพื่อนพ่อที่เรียนคณะเดียวกันเอกญี่ปุ่นแล้วพ่อก็มาบอกว่าแบบถ้าเรียนเอกญี่ปุ่นแล้วจะรวยนะเฮ้ยเงินดีมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วค่ะก็เลยเข้าเอกญี่ปุ่นมาหลังจากนั้นมีเป้าหมายชัดเจนนะก็คืออยากเรียนญี่ปุ่นเพราะว่าอยากรวยเราก็ต้องมีเงินไงเรามีเงินก่อนแล้วเราถึงจะทำในสิ่งที่เราอยากทำได้ก็คือพูดตรงๆว่าอยากเป็นคนสวยแล้วก็รวยมากก็ถ้าได้ก็ดีค่ะแล้วอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้ที่พี่ทรายเมนชั่นเนอะว่าพี่ทรายเนี่ยเป็นเด็กสายวิทย์มาก่อนแล้วก็อยู่ๆเนี่ยพอมามหาลัยเนี่ยก็เปลี่ยนมาเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะพอเราอ่ะก้าวออกจากสายวิทย์ปุ๊บเดินทางมาสู่โลกภาษาญี่ปุ่นที่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีพื้นฐานเลยอ่ะมันเป็นยังไงบ้างเฮ้ยแบบมันยากมากเลยมันแบบคือไม่รู้จะอธิบายความยากยังไงแต่คิดว่าแบบคือพอเข้าไปเรียนในมหาลัยอ่ะนะมันก็จะแบ่งเป็นแบบว่าครึ่งแรกกับครึ่งหลังก็คือครึ่งแรกคือเด็กที่สอบแพทญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก็มีพื้นฐานญี่ปุ่นจบศิลป์ญี่ปุ่นมาอยู่แล้วครึ่งหลังก็คือคนที่แบบเหมือนจบสายวิทย์มาอย่างเราหรือจบสายศิลป์ภาษาอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่มีพื้นฐานญี่ปุ่นเลยก็ต้องมาเริ่มตั้งแต่เรียนแบบพิราคานะคาตาคานะเรียนตั้งแต่ตัวอักษรเริ่มวรรณกรรมเริ่มเรียนแบบว่าไวยากรณ์อะไรใหม่หมดเลยแล้วก็คือแบบมันยากมากแล้วแบบเหมือนปีแรกก็เรียนภาษาญี่ปุ่นแค่2ตัวแล้วพอขึ้นมาปี2ปุ๊บเขาให้เราเรียนแบบว่าวรรณกรรมญี่ปุ่นซึ่งแบบเฮ้ยเรายังไม่รู้จักแบบญี่ปุ่นดีเลยเราโอเคต้องเนี่ยได้รู้จักละก็คือได้เรียนวรรณกรรมแบบว่าวรรณกรรมยุคโบราณอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบโคจิกิมีอะไรเกนจิโมโนกาตาริแบบคือแบบมันแบบเหมือนเราอ่านรามเกียรติ์เป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันยากประมาณนั้นเลยแล้วแบบฟังพูดอ่านเขียนคือเขาให้แบบเหมือนพอขึ้นปี2ปุ๊บมันเข้าเอกแล้วอ่ะเขายัดให้เราเรียนแบบทุกอย่างที่แบบเหมือนเพื่อสปีดอัพแบบความรู้เราอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบอ่านก็ไม่ออกแล้วก็ต้องเปิดดิกทุกตัวฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสอบเยอะมากควิซก็เยอะมีอยู่เทอมนึงได้เกรดไม่ค่อยดีแล้วก็แบบอาจารย์ก็บอกว่าแบบเอ้ยเธอต้องพยายามมากกว่านั้นแล้วนะก็เลยแบบทํายังไงดีวะอะไรอย่างงี้เพื่อนก็ค่อยๆออกไปทีละคนด้วยไม่เอาละฉันไปเรียนอย่างอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าโอเคมันจะมีตอนเราประมาณปี2มันมีปิดเทอมที่เขาจะเปลี่ยนจากเหมือนปิดเทอมปกติไปเปิดช่วงสิงหาอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็เหมือนตอนนั้นอ่ะมันมีปิดเทอมทั้งหมด5เดือนก็คิดว่า5เดือนเนี้ยจะทําอะไรดีก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้น2เดือนขอที่บ้านแบบจะไปเรียนที่ญี่ปุ่นไปเรียนภาษาอย่างเดียว2เดือนระยะสั้นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆถ้าเรียนภาษาที่อยู่ในประเทศที่มันไม่ได้ใช้คือกว่ามันจะเก่งหรือว่ากว่ามันจะได้อ่ะมันยากมากแล้วเราก็ไม่ใช่คนที่แบบชอบแอนิเมะหรือแบบชอบฟังเพลงญี่ปุ่นดูละครญี่ปุ่นอะไรขนาดนั้นอ่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นตัดสินใจเลยแบบไม่เคยไปเมืองนอกคนเดียวเลยนะแต่ว่าแบบโอเค2เดือนเนี้ยต้องไปแล้วแล้วคือเราไปด้วยแบบเหมือนเป้าหมายว่าเฮ้ยถ้าไม่รอด2เดือนนี้ถ้าไม่รอดย้ายเอกเลยเปลี่ยนแล้วไม่เรียนแล้วญี่ปุ่นแบบตามเพื่อนไปดีมั้ยอะไรเงี้ยก็แบบก็เลยได้ไปใช้เวลาที่ประเทศญี่ปุ่น2เดือนฟังแล้วมันก็ระทึกอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเหมือนเราแบบวางเดิมพันไว้ว่าแบบโอเคถ้าอีก2เดือนนี้ฉันแบบไม่โอเคปุ๊บเนี่ยฉันจะย้ายแล้วฟังแล้วตื่นเต้นโอ้ใช่ใช่ไม่ได้บอกใครนะแต่ว่าแบบไม่ได้คือไม่ได้บอกเพื่อนอะไรเงี้ยแต่คือแบบเหมือนมันไม่ไหวแล้วว่ามันยากมากเลยแล้วทำไมแบบพยายามเต็มที่แล้วมันเหมือนมันยังไม่ได้ดีเท่ากับคนอื่นคือคนอื่นเขาก็แบบคือมันมีแต่คนเก่งๆอะแล้วอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เราตัดสินใจไว้แล้วว่าโอเคเราจะแบบไปญี่ปุ่นแล้วพอเราได้ไปเรียนญี่ปุ่นตอนนั้นอะเราเรียนเป็นเรียนภาษาก่อนถูกไหมคะใช่ๆก็เป็นเหมือนโรงเรียนสอนภาษาตอนนั้นเนาะก็ไปเรียนภาษาทั้งหมด2เดือนโดยที่ไปที่เมืองโคฟุจังหวัดยามานาชิคนอาจจะแบบเฮ้ยอะไรวะที่ไหนวะคือมันจริงๆมันเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของคาวากุจิโกะก็คืออยู่เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิอยู่ข้างๆโตเกียวแต่ว่าแบบบ้านนอกมากคือแบบพอเราไปถึงปุ๊บคือแบบว่าโอ้โหนี่คือธรรมชาติแล้วก็ชนบทที่แท้ไปห้างก็แบบเหมือนห้างอีออนอย่างเงี้ยอยู่ห่างไปแบบต้องนั่งรถไฟไปแบบ30นาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็ค่อนข้างไกลในละแวกขนาดอยู่ในตัวเมืองแล้วนะก็แบบว่าไม่ค่อยไม่ได้มีห้างอะไรก็คือแบบใช้ชีวิตแบบเหมือนเขาให้อยู่หอที่แบบเขาหาหอให้ที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเดินไปกลับหรือปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่าในช่วงนั้น2เดือนก็คือวันก็คือเรียนอะไรอย่างงี้ถูกปะใช่แล้วก็เที่ยวปกติอ่ะเรียนโรงเรียนสอนภาษาคิดว่าหลายๆที่น่าจะคล้ายๆกันก็คืออย่างที่เราไปเรียนอ่ะก็คือเรียนแค่ครึ่งเช้าครึ่งบ่ายว่างแต่ว่าเรียนทุกวันนะครึ่งบ่ายเราก็จะแบบมีเวลากลับไปทำเงินบ้านแล้วก็แบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิเลยอ่ะแบบไปถึงเมืองมันอยู่ใกล้มากแล้วภูเขาไฟฟูจิมันก็สูงเนาะคือถ้าเดินอยู่ในเมืองอ่ะเห็นภูเขาไฟฟูจิจากแบบทุกทิศทางเลยคือแบบมันแบบโอ้ไปไหนมันก็สวยอะไรอย่างเงี้ยก็จริงมันเป็นความประทับใจแรกนะที่แบบว่าไม่ได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกแล้วแบบไปอยู่ในเมืองที่แบบก็ค่อนข้างสวยอะไรอย่างเงี้ยเออจริงนะฟังแล้วแบบยังอยากไปเลยแล้วทีเนี้ยค่ะคือว่าตอนไปอยู่ที่นั่นใช่ป่ะอย่างที่ตอนแรกพี่ชายบอกว่าพี่ชายอ่ะก็คือภาษาญี่ปุ่นคือแบบไม่ได้ไม่ค่อยโอเคแล้วอย่างตอนที่เราไปเรียนภาษาช่วงแรกๆอ่ะภาษาญี่ปุ่นเราก็ยังไม่ได้ช่วงนั้นชีวิตแบบว่า struggle อะไรอย่างเงี้ยคือเราคิดว่าแบบเราไม่ได้เหมือนอาจจะเรียกว่าไม่ได้เดือดร้อนมากเพราะว่าแบบก็คือก่อนไปอ่ะก็เตรียมตัวแล้วว่าโอเคต้องไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในประเทศที่เราแบบยังพูดภาษาเขาไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะคือเรามีสคริปต์ปะเรามีสมุดเล่มนึงจดไปแล้วมีสคริปต์ตั้งแต่แบบขึ้นรถต้องพูดว่าอะไรบ้างแบบว่าหรือว่าแบบไปรถเมล์เขียนว่าอะไรแบบตั๋วเขียนว่าอะไรถ้าพูดกับคนในสถานีอะไรซื้อของเขียนแบบต้องพูดว่าอะไรคือเราจดแบบภาษาญี่ปุ่นกับคำอ่านอะไรเงี้ยคือจดไปหมดเลยแล้วก็แบบว่าเหมือนจะไปก็พกสมุดอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็แบบว่าโอเคก็คือถามก็คืออ่านเอาอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โชคดีที่ตอนนั้นคือจริงๆโรงเรียนสอนภาษาเนาะก็จะมีเพื่อนต่างชาติเยอะกว่าก็จริงแต่ว่าคือทุกคนก็เหมือนอยากมาสื่อสารด้วยการเป็นภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันทำให้แบบว่าเราได้ใช้ภาษามากกว่าตอนที่แบบเราอยู่ไทยแล้วก็เรียนที่มหาลัยที่ไทยแล้วก็เราก็คิดว่าอย่างนึงคือแบบหน้าตาเราอาจจะแบบไม่ได้แตกต่างจากคนญี่ปุ่นมากคือคนญี่ปุ่นอะคิดว่าถ้าสมมติเป็นคนผิวสีหรือว่าเป็นฝรั่งอะไรเงี้ยคือเขาก็จะแบบว่าอาจจะปฏิบัติแบบนึงคิดว่านะแล้วก็เหมือนถ้าเราเป็นคนเอเชียคือบางคนยังดูไม่ออกเลยว่าเราไม่ใช่คนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือจำได้ว่าเดินอยู่ในเมืองที่ยามานาชินี่แหละแล้วก็มีคุณป้าเดินมาถามทางว่าสถานีไปทางไหนอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคเดินไปทางนี้ค่ะอะไรเงี้ยพูดแบบด้วยภาษาแบบที่แบบโอเคกูท่องมาอะไรเงี้ยเฮ้ยเจ๋งๆๆก็เป็นโมเมนต์ที่คนไทยช่วยคนญี่ปุ่นนำทางที่ญี่ปุ่นนะคะน่ารักก็อย่างเงี้ยหลังจากที่เราไปเรียนภาษาตอนนั้นไปเรียน2เดือนถูกไหมแล้วก็แบบโอ้โหได้แบบฝึกเต็มที่เลยอะหลังจากที่เรากลับมาจากการเรียนภาษา2เดือนสรุปว่ามันได้ผลปะคะคิดว่ามันเปลี่ยนไปมากๆแล้วเหมือนเพื่อนๆที่แบบว่าเรียนในเอกเดียวกันอะไรเงี้ยคือเขาก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยว่าแบบแบบมันเปลี่ยนไปว่ะมันเริ่มได้แล้วเริ่มพูดได้แล้วก็
จากที่แบบเอ้ยเหมือนสอบ N คือสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นแบบเอ้ยมันก็ไม่ผ่านสักทีคือ N2 ตอนนั้นก็ผ่าน N2 ทั้งที่แบบเฮ้ยเราไปแค่แบบแค่2เดือนมันยังทำให้เปลี่ยนแปลงขนาดนี้ก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยมันต้องไปอีกแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แบบว่าเออคือหลังจากที่กลับมาก็เหมือนเรียกว่าแบบจากที่แบบเอออาจารย์ต้องมาเตือนว่ามันลองพยายามมากกว่านี้นิดนึงนะอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบเฮ้ยเราได้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแล้วเราแบบเฮ้ยทำได้อะไรเงี้ยเออแล้วอย่างตอนนั้นนะคะแอบอยากดูนิดนึงว่าหลังจากที่อาจารย์คนนั้นนี่เขามาบอกเราว่าเอ้ยต้องพยายามมากกว่านี้นะหลังจากที่เราไปมา2เดือนอาจารย์เขาได้มาพูดอะไรกับเราต่อป่ะว่าแบบเฮ้ยแบบยูเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ค่อยมีมันเหมือนแบบทำดีเสมอตัววะ แล้วพอเกรดมันออกมาเราก็เรียนกับอาจารย์วนไปวนมาบางทีก็ซ้ำเนาะก็แบบว่าเขาก็คือแบบก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็คือเราไปญี่ปุ่นใช่ป่ะแล้วเรากลับมาเรียนที่ไทยอ่ะอีกแค่เทอมนึงแล้วเราก็ไปแลกเปลี่ยนต่อก็มาญี่ปุ่นอีกใช่หัวอาจารย์ก็ชมหน่อยไม่ได้เหรอก็พยายามขนาดนี้แล้วป้าอาจารย์นี่แล้วอย่างเงี้ยค่ะการไปแลกเปลี่ยนในครั้งเนี้ยมันมีความแตกต่างกับตอนที่เราไปเรียนภาษายังไงบ้างมันก็ต่างกันเยอะมากเลยนะเพราะว่าตอนที่มาแลกเปลี่ยนอ่ะคือเราได้ทำอะไรที่แบบหลายอย่างมากๆคืออย่างโรงเรียนสอนภาษาคือเขาก็พยายามหาแอคทิวิตี้ให้เราทำเรียนภาษาอะไรอย่างเงี้ยด้วยแต่ว่าด้วยความที่ถ้าเกิดเราได้เข้าไปแลกเปลี่ยนในมหาลัยที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะทำให้เราแบบได้ get in touch กับเหมือนคนญี่ปุ่นคือได้คุยกับนักเรียนญี่ปุ่นที่แบบเป็นวัยรุ่นเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่แบบอาจารย์สอนภาษาแล้วก็พอมาเรียนที่มหาลัยอ่ะอย่างมหาลัยที่เราเรียนอ่ะก็คือวิชาหลักๆที่เราเรียนเนี่ยเป็นตัวภาษาก็จริงแต่ว่าเขาก็ให้เราเรียนในวิชาที่เหมือนแบบไปเรียนวิชาบริหารกับเด็กคณะบริหารที่ญี่ปุ่นคือเหมือนมันมีวิชาที่แบบว่าเขาต้องการเด็กต่างชาติครึ่งนึงแล้วก็เด็กญี่ปุ่นครึ่งนึงเพื่อให้มาจับกลุ่มกันทำงานหรือว่าแบบว่ามีวิชาจัดดอกไม้อิเคบานะอะไรเงี้ยคือวิชาแบบเหมือนวัฒนธรรมอะไรเงี้ยหรือว่าได้เข้าชมรมของญี่ปุ่นเรียกว่าแบบเหมือนเป็น1ปีที่ได้สัมผัสกับชีวิตที่แบบว่าค่อนข้างโลคอลแบบคนญี่ปุ่นมันมีวิธีการใช้ชีวิตมหาลัยประมาณไหนอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างแตกต่างจากคนที่ไทยนะเฮ้ยเอาจริงๆป้าคือเนี่ยเป็นติ่งซีรีส์ญี่ปุ่นชอบดูแบบซีรีส์ชอบดูหนังญี่ปุ่นอยากรู้มากว่าการที่เราเข้าไปในโรงเรียนของญี่ปุ่นจริงๆนะคะได้ทำกิจกรรมคนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่าเป็นยังไงบ้างที่บอกว่ามันแตกต่างมันแตกต่างกับไทยยังไงก็แตกต่างเยอะอย่างที่ไทยอ่ะไม่ค่อยอันดับแรกไม่ค่อยมีคนทำงานพิเศษเนาะคือที่ญี่ปุ่นเขาแบบทำอารูไบโตะหรือว่างานพิเศษกันแบบเป็นปกติมากๆอะไรเงี้ยขนาดแบบว่าเหมือนอย่างมหาลัยที่เราไปมันเป็นมหาลัยเอกชนเนาะคือคิดว่าแบบเด็กส่วนมากคือบ้านรวยอยู่แล้วเพราะค่าเรียนแพงมากแต่ว่าด้วยความที่เราแลกเปลี่ยนเราไม่ต้องจ่ายค่าเทอมก็คือแบบว่าเหมือนก็เห็นว่าทุกคนก็เหมือนมีทำไบแล้วก็อย่างร้านที่เราทำไบอาหารร้านอาหารที่เราทำไบอ่ะคือมันเป็นร้านของเจ้าของร้านเขาเป็นอยู่ชมรมเคนโดของมหาลัยก็คือเรียนจบมาจากมหาลัยนั้นอยู่ชมรมเคนโดแล้วก็มาเปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยเด็กไบก็คือแบบว่าเหมือนเด็กที่ร้านอ่ะที่มาทำงานพิเศษก็เป็นเด็กชมรมเคนโดเหมือนกันอะไรเงี้ยคือเราก็เห็นว่าแบบเคยทุกคนเข้าชมรมอย่างจริงจังแต่ว่าไม่ได้เรียนอย่างจริงจังขนาดนั้นคือแบบเหมือนเด็กที่ไทยส่วนมากก็แบบค่อนข้างเรียนมากกว่าแบบว่าใช้ชีวิตหรือเปล่าแต่คือเด็กญี่ปุ่นอ่ะแบบถ้าเข้าชมรมคือแบบเข้าชมรมจริงจังเหมือนแทบไม่ต้องเรียนเลยอะไรเงี้ยเหมือนเข้ามหาลัยเพื่อมาเข้าชมรมเหมือนอย่างชมรมเคนโดอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะแบบก่อนที่เขาจะเข้ามหาลัยคือเขาก็จะดูเลยว่าชมรมไหนที่แบบดังแล้วเขาก็จะเข้ามหาลัยเพื่อไปเล่นกีฬาต่ออะไรอย่างเงี้ยนอกจากถ้าเป็นชมรมที่แบบว่าอันนั้นมันจะเรียกว่าบุคัตสึคือแบบว่ามันจะจริงจังเป็นชมรมที่จริงจังมันมีแบบว่าอีกอันนึงเรียกว่าซาร์เคิลก็คือเหมือนเป็นเซอร์เคิลก็จะเป็นชมรมที่แบบว่ารีแลกซ์ขึ้นมาหน่อยแบบว่าทำอะไรที่มันแบบเหมือนสนุกสนานขึ้นหน่อยอย่างตอนนั้นเราไปเข้าชมรมอะคาเปล่าแบบว่าเหมือนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมีรุ่นพี่ปีก่อนหน้าเขาก็เหมือนที่มาจากมหาลัยเดียวกันเขาก็แนะนำว่าในชมรมนี้ก็ดีอะไรเงี้ยก็คือเหมือนพอเข้าไปปุ๊บเขาก็จะมีกิจกรรมแบบรับน้องเหมือนแบบไปโนมิไคอะไรเงี้ยไปกินดื่มคือแบบกินดื่มกันจริงจังมากแบบเหมือนเด็กถ้าแบบเหมือนเด็กปีหนึ่งบางคนยังดื่มไม่ได้ก็คือไม่ดื่มนะแต่ว่าคือเหมือนทุกคนก็แบบไปร้านเหล้าแล้วก็แบบว่าเป็นพิธีรีตองกันแบบเขาแบ่งแบบน้องในชมรมเป็นกลุ่มๆอ่ะแล้วก็คือมีรุ่นพี่เข้ามาประกบแบบว่าโอเคอันเนี้ยจะเป็นรุ่นพี่ที่จะมาดูแลเธอจากนี้นะอะไรเงี้ยก็แบบว่าเฮ้ยมันเป็นระบบมากเลยว่ะที่ไทยอ่ะมันคือเราก็อยู่ชมรมที่ไทยมาก่อนไงเราก็เลยแบบแต่คือเราไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่ามันเป็นระบบขนาดนั้นอ่ะคือเคยเลยรู้สึกว่าญี่ปุ่นแม่งเป็นประเทศที่แบบทำอะไรเป็นระบบเป็นแพทเทิร์นมากๆเออน่าสนใจมากเลยคือระหว่างที่พี่พูดใช่ปะคือหัวของหนูอ่ะคือคิดภาพเป็นนะแบบซีรีส์อนิเมะอะไรที่พูดถึงชมรมคือแบบภาพแบบเล่นกีฬาคนนั้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ๊ยความติ่งอันนี้ก็คือแบบมาเต็มมากแต่ว่า
แอบอยากรู้นิดนึงด้วยความที่เราไปในวัยใสๆอ่ะเนาะมันก็อาจจะมีเรื่องแบบว่าเหมือนในซีรีส์หรือเปล่ามีแบบรักกุ๊กกิ๊กหรือมีดราม่าร้อนแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบอยากรู้พี่สายเคยเจออะไรแบบนี้ไหมเคยตอนนั้นแบบคือเราไม่มีแฟนคนญี่ปุ่นเออไม่มีแฟนคนญี่ปุ่นเลยแต่ว่าแบบว่ามีเพื่อนคนญี่ปุ่นที่มันมีแฟนคนไทยแบบมีเพื่อนในมหาลัยเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันไปเที่ยวไทยแล้วก็แบบมีแฟนคนไทยแล้วให้เราไปเป็นเหมือนผู้หญิงพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ผู้ชายพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วให้เราไปเป็นแบบคนกลางในการติดต่อสื่อสารแบบเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์แบบมันก็ไม่ใช่ความรักกุ๊กกิ๊กของเราแต่เป็นของคนอื่นโอเคแล้วคืออยากรู้ว่าแล้วเขาไปคบกันได้ยังไงนะเขาพูดภาษาไม่ได้ยังพูดโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ว่าแต่สุดท้ายอ่ะผู้ชายคนนั้นก็แบบไปเรียนมหาลัยไปแลกเปลี่ยนมหาลัยที่ไทยเลยนะคือแบบว่าเพื่อไปหาผู้หญิงไทยคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความรักที่สดใสแต่ว่าไม่ใช่ความรักของเราเราไม่ได้มีเรื่องราวแบบนั้นเออตอนแรกเปลี่ยนเนาะตอนแรกเนี่ยไม่มีเลยอ่ะความรักกุ๊กกิ๊กอ่ะออกเพราะอะไรเพราะว่าดิฉันเนี่ยค่ะคือทำงานแล้วก็เข้าชมรมแล้วก็แบบเรียนเหมือนคนบ้าค่ะคือแทบไม่มีเวลาคุยด้วยซ้ำแบบโอ้โหแบบใช้ชีวิตหนักมากแบบเหมือนตอนนั้นอ่ะก็ไม่ได้ได้ทุนแต่ว่าก็คือไม่ต้องจ่ายค่าเรียนแต่ว่าคือด้วยความที่ค่าใช้จ่ายก็จ่ายเองก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยทำไงดีแบบก็จะได้แบบมีเงินใช้อะไรเงี้ยคือพ่อแม่ก็ให้เงินมาส่วนนึงแต่ก็แบบถ้าเราอยากไปเที่ยวหรือว่าอยากจะใช้เงินมากกว่านั้นอะไรเงี้ยก็ควรจะทำงานใช่ไหมก็เลยแบบว่าหอพักของเราอ่ะมันมีร้านอาหารอยู่ข้างๆเว้ยไอร้านอาหารที่บอกว่าเจ้าของอยู่ชมรมเคนโดนั่นแหละคือเราก็แบบเดินออกจากบ้านไปร้านอ่ะแล้วแบบโทษนะคะนี่รับพนักงานพาร์ทไทม์หรือเปล่าแล้วเขาก็แบบเอ้าเขาก็รับเลยเว้ยเขาก็แบบอ๋อเนี่ยเอาเอกสารมาแล้วก็เดี๋ยวให้คุยนะแล้วก็เข้าทำงานได้เลยก็เลยนั่นแหละก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานแปลว่าถ้าเกิดจากนี้นะคะใครฟังพอดแคสต์อยู่แล้วรู้สึกว่าอยากไปญี่ปุ่นแล้วอยากหางานก็คือจองหอพักที่มีร้านอาหารข้างๆนะคะคือ มันก็มีข้อดีข้อเสีย คือแบบว่าด้วยความที่เราอยู่หอที่มันอยู่ข้างๆร้านอะแสดงว่าแบบถ้าเราเข้ากะกลางคืนเนี่ยก็ต้องเข้าได้สิเพราะว่าเราเข้าไปถึงปุ๊บแบบไปถึงทำงานเลิกปุ๊บเก็บของเสร็จปุ๊บเราเดินกลับมานอนได้เลยอะไรเงี้ยแต่คือมันก็โอเคนะเป็นประสบการณ์ที่ดีแบบคือมันเหนื่อยมากเลยอ่ะแล้วเราก็แบบเหมือนตอนแรกๆเราเป็นคนซุ่มซ่ามอ่ะแต่ด้วยความที่แบบเสิร์ฟอาหารอ่ะมันจะต้องแบบว่าแกห้ามทำของหล่นเว้ยคือของมันจะหล่นไม่ได้เด็ดขาดแล้วแบบว่าคือไอ้เจ้าของร้านเนี้ยมันดันไปมีสองร้านอ่ะคือร้านที่อยู่ข้างๆหออ่ะก็แบบมันก็มีชั้นเดียวไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่อีกร้านนึงอ่ะมันมีชั้นสองชั้นสามด้วยบางทีแบบต้องยกของขึ้นชั้นสองชั้นสามก็แบบเกรงแล้วก็คือแบบหลังจากนั้นก็คือเลิกเป็นคนซุ่มซ่ามฉันดีฉันขอลาออกจากการเป็นคนซุ่มซ่ามเลยค่ะไม่อยากมีเรื่องแต่คือจริงๆเจ้าของร้านก็ใจดีมากแหละคิดภาพแบบลูกค้าสั่นแทนแบบถือแบบถาดใหญ่แล้วก็แบบคนไม่เคยทำอ่ะแต่ก็คือมันคือเหมือนเขาก็แบบว่าเทรนเราแบบคือด้วยความที่ญี่ปุ่นมันทำอะไรเป็นแพทเทิร์นคือเขาก็จะแบบมีโอเควันนี้มาเริ่มงานวันแรกทำแค่นี้พอคือด้วยความที่ร้านเมนูไม่เยอะก็คือโอเครับออเดอร์จดแล้วก็แบบเหมือนเขาก็จะสอนเราต้องจดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยร้านโชคดีที่ว่าร้านมันเป็นร้านเล็กๆก็เลยแบบว่า manage ง่ายแล้วก็จำเมนูได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแอบอยากเมานิดนึงคือครั้งก่อนเนี่ยที่เราทำเด็กนอกพาเมาโน EP ญี่ปุ่นเนี่ยแหละคือพี่ก้องอ่ะเขาก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟร้านญี่ปุ่นเหมือนกันใช่ปะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่ะโดนเหยียดเยอะมากด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายเวลาบางทีเหมือนทำอะไรผิดก็แบบโดนตบหัวโดนแบบเตะก้นโดนแบบตะคอกใส่หรือพูดจาเหมือนแบบไล่ให้ไปตายอย่างเงี้ยของพี่ทรายอ่ะโดนบ้างปะเฮ้ยเราไม่มีเลยเราแบบร้านที่เราทำงานคือเราทำงานไบค์อ่ะคือเจ้าของร้านคนนี้ที่ชมรมเคนโดเนาะแล้วก็มีอีกร้านนึงที่แบบเหมือนอยู่ในตลาดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคือเราทำสองเจ้าของสองร้านเป็นหลักอะไรเงี้ยคือทั้งสองร้านแบบดีกับเรามากๆทุกวันนี้ก็ยังแบบติดต่อกันอยู่อะไรเงี้ยคือสมมติหลังจากเราแลกเปลี่ยนกับไทยไปเที่ยวเขาก็แบบกินข้าวเลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่ญี่ปุ่นอ่ะคุณแม่ของเจ้าของร้านซื้อจักรยานให้เราเว้ยแบบว่าเอ้ยเธอจะมาใช้ชีวิตที่นี่หรอเงินเอาจักรยานไปฉันขอมอบไอ้เครื่องนี้ให้แกเธอแบบมันดีมากอ่ะแต่คือจริงๆอ่ะถามว่าที่ผ่านมาเคยได้ยินคนที่ทำงานร้านอาหารแล้วแบบว่าเจอเรื่องไม่ดีอ่ะก็เยอะนะแบบว่าเพื่อนผู้ชายที่แบบว่าทำงานจนป่วยอ่ะแล้วก็เหมือนคือป่วยจนล้มไปตรงนั้นเลยแล้วเจ้าขอเจ้าของร้านว่าแบบฉันจะขอไปโรงพยาบาลเจ้าของร้านบอกต้องทำงานให้จบกะก่อนแล้วค่อยออกไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาแบบปวดหลังอะเขาแบบหลังจะพังอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือมันก็มีแต่ว่าโชคดีที่ว่าเราอาจจะมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเราอะไรเงี้ยอาจจะเพราะเป็นผู้หญิงด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจคือถ้าหนูเป็นเพื่อนผู้ชายพี่คนนั้นนะคือถ้าหนูตายหนูกลับมาหลอกหลอนเลยนะจริงคือแบบฉันจะเป็นผีสิงร้านแก้อยู่ตรงนั้นเลยแต่สุดท้ายเพื่อนก็แบบก็ลาออกก็คือมันก็ต้องลาออกแล้วแหละเพราะว่าต้องของร้านกับเมียมากเออ
ที่เราไปเรียนแลกเปลี่ยนอันนี้ค่ะวิชาการวงการเรียนอะไรของเราเนี่ยมันเป็นประมาณไหนเนาะจริงๆมันก็เรียนเหมือนเรียนตัวภาษาอะไรเงี้ยคือมันจะมีวิชาแบบว่าภาษาญี่ปุ่นแล้วก็คือเหมือนเรียนเขาเรียกว่ารวมทักษะทุกอย่างในวิชาเดียวฟังพูดอ่านเขียนอะไรเงี้ยแบบเรียนทุก9โมงตอนเช้าเราเลิกงานไบดึกแค่ไหนฉันต้องไปสเก็ตสแตนด์บายที่คลาสตอน9โมงแบบคือจริงๆเราก็เรียนทักษะญี่ปุ่นใน1ปีคือเรียนครบทุกอย่างเลยวรรณกรรมแล้วคือตอนนั้นน่ะเราเรียนเพื่อโอนหน่วยกิตด้วยคือเราต้องเรียนวิชาให้มันแบบตรงกับวิชาที่มหาลัยธรรมศาสตร์เพื่อแบบว่าเราจะได้โอนหน่วยกิตได้แล้วก็ไม่ต้องเรียนซ้ําชั้นอีกปีนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าวิชาที่แบบพีคๆที่ไปเรียนเลยก็มีแบบว่าเรียนวิชาภาษาสเปนที่ญี่ปุ่นค่ะงงๆนิดนึงมันก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าได้เพื่อนแต่คือแบบมันแปลกมากคือเขาสอนวิชาภาษาสเปนใช่ป่ะแต่ว่าเขาเขียนคำอ่านเป็นแบบเป็นคาตาคานะคือหมายถึงว่าเขียนคำอ่านเป็นภาษาญี่ปุ่นอะคือเราคิดไม่แน่ใจว่าเขาสอนทุกวิชาแบบนี้หรือเปล่านะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเหตุผลหลักที่แบบทำไมคนญี่ปุ่นถึงพูดภาษาอื่นๆเป็นสำเนียงแบบประเทศตัวเองหมดเลยเพราะว่าแบบคือเหมือนเขาเขียนซับไตเติลเป็นคาตาคานะให้อ่ะมันก็เลยแบบไม่รู้ว่าออกเสียงไปแล้วออกเสียงถูกหรือเปล่าแล้วแบบเหมือนตอนนั้นภาษาญี่ปุ่นอ่ะก็โอเคแต่ว่าไม่ได้ดีมากแต่ว่าให้เราไปเรียนภาษาที่3หรือภาษาที่4เป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็กึ่มหนักมากเลยจนอาจารย์ที่สอนแบบมาบอกว่าเธอแบบไปดรอปดีกว่ามั้ยแบบว่าเธอไปเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยพอเธอซายซังหยุดเถิดดิฉันก็ทนเป็นปรางห้ามญาติมึงไม่ต้องมาเรียนแล้วแหละอะไรเงี้ยโอเคก็แต่จริงคือที่ญี่ปุ่นน่ะมันไม่มีดรอปมันมีแบบมันมีปล่อยเบอร์อะมหาลัยที่เราเรียนอะคือมันดรอปไม่ได้ปล่อยให้มัน F ไปไม่ต้องไปเรียนแล้วก็คือถ้ามัน F ปุ๊บมันจะไม่ขึ้นโชว์ในทรานสคริปต์มันเป็นระบบแบบนั้นแต่มันคำนวณในเกรดนะเว้ยงงๆมากเลยโอเคงงๆนิดหน่อยแต่ไม่เข้าใจมากๆแล้วหลังจากที่เราแลกเปลี่ยนไปอะคะพอเรากลับมาไทยเนี่ยชีวิตที่ไทยในตอนนั้นหลังจากที่เรียนจบอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างพอเทอมสุดท้ายกำลังรู้ว่าเอ้ยกำลังจะจบแล้วก็เลยแบบเริ่มหางานปุ๊บก็ได้แบบงานเป็นแบบเหมือนล่ามที่โรงงานอะไรเงี้ยคิดว่าเด็กเอกญี่ปุ่นก็คงไปเริ่มงานสายประมาณนี้เยอะก็คือเริ่มเป็นล่ามโรงงานก่อนแต่คือแบบเหมือนพอเข้าไปแล้วอ่ะจริงสภาพการทำงานก็ไม่ได้แย่ก็โอเคแหละแต่ว่าเหมือนพอเป็นล่ามไปสักพักเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะคนพบว่าเราไม่ได้ชอบตัวเนื้องานขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนเราต้องไปเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ของคนอื่นอีกละคนนี้จะพูดเรื่องนี้ให้เราไปเป็นสื่อกลางในการพูดคุยให้เขารู้เรื่องก็เลยแบบรู้สึกว่าอนาคตมันจะไปทางไหนคือเรามองไม่เห็นอนาคตของตัวเองในสายงานล่ามอะไรเงี้ยคือเราอยากพูดสิ่งที่เราอยากจะพูดอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าโอเคย้ายงานก็เลยทำงานมาอีกบริษัทนึงเป็นอีกสักพักนึงแล้วก็หาประสบการณ์อีกแป๊บนึงสัก 2-3 ปีแล้วก็คือได้มาเรียนญี่ปุ่นปอโทตอนนี้ที่มาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะสายที่มาเรียนปอโทก็คือมันเป็นเหมือน MBA เป็นสายบริหารอะไรเงี้ยโดยที่แบบเราเรียนโครงการเป็นภาษาอังกฤษถามว่าทำไมถึงต้องไปเรียนเป็นภาษาอังกฤษคือตอนนั้นตอนที่เราเตรียมตัวเราใช้เวลาแบบประมาณเกือบ1ปีในการเตรียมตัวเพื่อยื่นเรื่องมหาลัยคือโดยปกติถ้าเราจบเด็กที่แบบว่าเฮ้ยเราจบเอกญี่ปุ่นมาเราอยากมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่นส่วนมากเขาก็จะดูพวกทุนมงหรือว่าที่เรียกว่า Mix Scholarship ก็คือทุนรัฐบาลญี่ปุ่นนั่นเองแต่ว่าแบบคือเราก็ไปอ่านรายละเอียดทุนอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าถ้าเกิดว่าเด็กเอกญี่ปุ่นเหมือนอยากจะขอทุนไปญี่ปุ่นอีกรอบผ่านทุนรัฐบาลญี่ปุ่นที่ขอจากสถานทูตอ่ะมันต้องเรียนสายเดิมอ่ะคือเหมือนแบบเราก็ต้องเรียนญี่ปุ่นให้มันดีไปกว่านี้แต่ว่าคือเราแบบอยากจะพอคือเราพูดภาษาญี่ปุ่นได้บ้างแต่คือไม่ได้อยากเรียนให้มันลึกไปกว่านี้จนถึงแบบหลักภาษาอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าแบบไม่ใช่เรื่องที่สนใจก็เลยคิดว่างั้นโอเคหาทุนที่แบบได้ตรงจากมหาลัยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนไปดูมหาลัยที่เรียนไปที่ไปแลกเปลี่ยนมาเขาก็มีคณะที่เป็นแบบเหมือนสายบริหารแล้วก็มีทุนรัฐบาลที่เรียกว่าแบบว่าเป็น Next Scholarship แบบ University Recommend ก็คือขอทุนคือถ้าเรายื่นมหาลัยติดปุ๊บเขาก็จะยื่นชื่อเราให้กับทางรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อขอทุนให้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไปเวนั้นแล้วอย่างตอนที่เราต้องไปขอทุนนะคะเราแบบว่าเขามี requirement อะไรปะว่าแบบต้องพูดภาษาอังกฤษได้เท่าไหร่ต้องมีประสบการณ์อะไรยังไงบ้างปะอ๋อก็คือถ้า requirement อะมัน requirement แค่แบบตามที่เข้ามหาลัยได้เลยคืออย่างมหาลัยเขาก็แบบมีต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษคะแนน GMAT เขียนแบบว่าเหมือน study plan อะไรอย่างเงี้ยก็คือเขียนเหมือนแบบเหมือนพวก essay แบบว่าทำไมเธอถึงอยากมาเรียนที่นี่เธออยากจะเรียนที่นี่ไปต่อยอดอะไร research ที่เธออยากจะทำคืออะไรก็คือเขียนเรื่องพวกนั้นแล้วก็
ถ้าเราติดมหาลัยปุ๊บมหาลัยเขาก็จะเลือกเราไม่ได้สมัครเพื่อขอทุนเม็กซ์อย่างเดียวอ่ะคือจริงๆทุนมันมีหลายอย่างมากแต่ว่าตอนเราสัมภาษณ์กับอาจารย์เราก็บอกไปเลยว่าแบบเฮ้ยเนี่ยแบบฉันอ่ะอยากได้ทุนเม็กซ์ที่เป็น university recommend มันแบบสำคัญกับฉันมากๆเลยก็เล่นบทดราม่าก็คือสุดท้ายคือเขาก็จะเลือกคนที่เป็นแบบเหมือนนักเรียนในปีนั้นที่สมัครรอบแรกของมหาลัยนั้นๆอะไรเงี้ยเพื่อไปยื่นทุน process ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นต่อเพราะว่าจริงๆ process ทุนเนี่ยมันก็ใช้เวลานานมากซึ่งจริงๆแล้วเหตุผลที่เราไปเรียนที่ญี่ปุ่น3อีกรอบเนี่ยก็รอบนี้ต้องเป็นรอบที่3ถูกไหมคะถ้าไปเรียนปอนของหัวคือก็ใช่เออคือแบบทำไมนะทำไมนะเออคือเหมือนแบบเหมือนรู้สึกว่าแบบมันยังไปได้อีกอ่ะเอออย่างถ้าเราได้ทุนเม็กซ์อ่ะเขาให้ทั้งค่าเทอมคือค่าเทอมไม่ต้องจ่ายอยู่ละแม้แต่ค่าแรกเข้าที่เราจ่ายไปคือรักค่าแรกเข้ามหาลัยสมมุติประมาณ100,000 เยนเขาก็โอนคืนมาหลังจากที่เราไปถึงญี่ปุ่นแล้วอะไรเงี้ยค่าตั๋วเครื่องบินเขาก็ออกให้แล้วก็เขามีค่ากินอยู่ให้ประมาณ 147,000 เยนคือมันเป็นแบบว่าทุนที่แบบว่าค่อนข้างเพียงพอเออมันอยู่รอดได้ใช้ชีวิตได้สุขสบายแล้วก็ถ้าอยากจะได้เงินเพิ่มอะไรเงี้ยก็คือยังสามารถทำงานได้อยู่อะไรเงี้ยเออรู้สึกฟังแล้วก็แบบว่าย้อนกลับไปประโยคตอนที่พี่พูดต้นคลิปว่าพูดเรื่องเงินเนาะรวยแล้วก็แบบนางวางแผนอยู่นะเออว่ะจริงด้วยอ่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เราเรียนปอโทเนาะเราก็เปลี่ยนสายจากที่เราเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราไปเรียน MBA ถูกไหมมันต่างกันเยอะไหมต่างมากคือแบบว่าเหมือนภาษาญี่ปุ่นอ่ะมันก็เป็นแพทเทิร์นเวลาเราเรียนสายภาษามันทำข้อสอบคำตอบมันก็ตายตัวอะไรเงี้ยพอเริ่มมาเรียนที่เป็นแบบเหมือน MBA วิชาบริหารวิชาแบบ strategic management อะไรต่างๆ marketing อะไรเงี้ยเหมือนมันต้องอ่านพวก case study อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าอ่านหนังสือด้วยเพราะเราอาจจะยังไม่รู้ทฤษฎีที่แบบว่าต้องไปใช้เวลาตอบใน case study อะไรเงี้ยคือแบบเทอม1แบบโหแบบไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันคือพูดได้เลยว่าแบบเป็นเทอมนึงที่คือเราใช้ชีวิตแบบอยู่ในลาวช์ของมหาลัยตลอดเวลาบางทีอ่ะทําโปรเจกต์เป็นงานกลุ่มอย่างเงี้ยก็แบบว่าเฮ้ยมันดึกมากแล้วแต่ว่าเหมือนพอคุยงานกลุ่มมันใช้เวลานานบางทีแบบเลิกเที่ยงคืนปั่นจักรยานกลับบ้านมานอนตื่นเช้า 9:00 ออกมาอีกละด้วยความที่เทอมอ่ะมันเป็นควอเตอร์เหมือนเทอมนึง3เดือนของประเทศไทยที่แบบเออเป็นเทอมนึงคือเค้าก็เรียกว่าเทอมนึงเหมือนกันเหมือนเทอมออทัมเทอมสปริงอะไรเงี้ยเทอมนึงมันแบ่งเป็น2ควอเตอร์คือแบบควอเตอร์นึงเหมือนมันเป็นเทอมย่อยอ่ะคือวิชานึงมันจะจบในควอเตอร์เลยอ่ะทําให้แบบว่าการเรียนมันอัดมากอัดสมองระเบิดมากๆแบบว่าเอ้ยอะไรวะแบบต้องเรียนเศรษฐศาสตร์เรียนบัญชีบริหารแล้วบวกเลขอะไรก็ไม่ได้แล้วคือแบบโอ้โหแบบเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่คือปอโทที่ญี่ปุ่นน่ะมันเรียน2ปีก็คือเรารู้สึกว่ามหาลัยอ่ะเขาจะอัดให้เรียนหนักมากๆในปีแรกแล้วปีที่2อ่ะให้เราทําแบบรีเสิร์ชโปรเจกต์แล้วก็เหมือนเขียนทีสิสอะไรเงี้ยแล้วก็หางานไปด้วยมันดูเป็นแพลนให้ทำแบบนั้นอ่ะเออแล้วอย่างตอนที่เราเรียนปอโทอะค่ะมันมีคลาสอะไรที่เรารู้สึกว่าโหยแม่งแบบสเปเชียลมากป่ะแบบเอ้ยสิ่งเนี้ยแหละคือฉันต้องเรียนที่แบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีวิชาเหมือนแบบ Japanese Business Practice หรือเปล่านะเออมันใช่มันเป็นวิชาแบบว่าบางทีเขาก็ให้ดูหนังญี่ปุ่นแล้วก็วิเคราะห์แบบเชิงลึกมากๆว่ามันสื่ออะไรถึงสภาพสังคมญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบเหมือนสอนวัฒนธรรมการสัมภาษณ์งานอะไรอย่างเงี้ยเออแบบคือถ้าแบบเรียนที่ไทยก็อาจจะเรียนได้แต่ว่ามันไม่ได้ดีฟเท่ากับที่เรามาเรียนที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วอย่างคลาสแรกอะที่บอกว่าให้แบบว่ามีการแบบวิเคราะห์หนังญี่ปุ่นอะไรนี้ใช่ปะลองเล่าให้ฟังเหมือนเนี้ยป้าว่าตอนนั้นในคลาสเขาแบบอะยกตัวอย่างเรื่องอะไรแล้วคนแบบวิเคราะห์แบบไหนบ้างอ๋อคือเหมือนอาจารย์อะเขาจะให้เราเลือกหนังมาเหมือนทุกคนทำเป็นงานกลุ่มเนาะแล้วก็แบบเลือกหนังมาตอนนั้นเราเลือกหนังเรื่องชินก็อดซิลล่าเหมือนชินก็อดซิลล่ามันเปรียบเทียบกับเหมือนประเทศญี่ปุ่นที่ค่อนข้างมีภัยพิบัติเยอะแล้วเหมือนรัฐบาลญี่ปุ่นรับมือยังไงกับในช่วงภัยพิบัติซึ่งถ้าคนที่เคยดูชินก็อดซิลล่าก็จะค้นพบว่ามันเป็นหนังแห่งการประชุมคือมันประชุมเยอะมากๆแบบว่าเฮ้ยก็อดซิลล่าแม่งเดินเข้ามาในอ่าวแล้วว่ะแต่คือมันทำยังไงประชุมเอกสารเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันมีหลายอย่างอ่ะเออคือเขาวิเคราะห์ไปถึงแบบโครงสร้างบริษัทเลยอ่ะเหมือนมีระบบวิธีการนั่งอย่างเงี้ยวิธีนั่งในห้องประชุมก็คือเหมือนฟิกซ์มาหมดแล้วว่าคนที่ใหญ่ที่สุดนั่งตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เรื่องนึงแล้วก็มีดูเรื่องไอ้นี่ฮันซาวะนาโอกิก็เป็นเหมือนเรื่องนายธนาคารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย
คือระบบธนาคารญี่ปุ่นที่แบบมันมีความสัมพันธ์กับบริษัทอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นถ้าพอได้ดูอันเนี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนนั้นก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมไปในตัวจากที่เราเองแบบไม่ใช่คนที่ดูซีรีส์ญี่ปุ่นขนาดนั้นก็เออพอดูแล้วเออมันสนุกเหมือนกันว่ะคือฟังแล้วอะมันน่าสนใจมากคือเนี่ยยิ่งเป็นติ่งญี่ปุ่นไว้ใช่ปะก็คือดูแล้วก็รู้สึกแบบว่าเก๋ฉันอยากเรียนแบบแต่ว่าเมื่อกี้เห็นบอกว่ามันก็มีวิชาเกี่ยวกับมารยาทอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ปะคือแบบว่าเคยได้ยินมาว่าแบบการที่จะทำงานที่ญี่ปุ่นได้เรื่องมารยาทก็คือแบบสำคัญมากอะไรเงี้ยคือเขาสอนยังไงสอนอะไรเราบ้างก็คือเหมือนในคลาสเรียนอะคือตอนนั้นอะมันด้วยความที่มันเป็นช่วงโควิดแล้วอะก็คือเป็นซูมแต่ว่าแบบเขาก็จะมีเหมือนเกสต์สปีกเกอร์มาแล้วก็เหมือนเกสต์สปีกเกอร์อยู่ในเราเห็นเขาในจอทีวีเขานั่งอยู่ในห้องเสื่อทาทามิแล้วแบบใส่ชุดกิโมโนอะเหมือนเป็นพวกแบบคนสอนชงชาสอนจัดดอกไม้อะไรเงี้ยคือเขาให้คนนั้นมาเป็นเกสต์สปีกเกอร์ในการสอนมารยาทในการสัมภาษณ์งานด้วยถามว่าทำไมมหาลัยในวิชาแบบปโทบริหารถึงจะต้องมาเรียนเราคิดว่าแบบว่าเขาคงอยากให้เรารู้ business manner ต่างๆที่แบบต้องเตรียมตัวเวลาเราไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ไทยอาจจะแบบสัมภาษณ์งานถ้าเทียบกับญี่ปุ่นนะถือว่าชิลเลยคือแบบไม่จำเป็นต้องเป็นสเต็ปแต่ว่าที่ญี่ปุ่นคือมันถูกกำหนดไว้หมดแล้วแล้วคืออาจารย์คนนี้เขาก็เริ่มโอเคจากนี้เราจะมาเรียนเรื่องการสัมภาษณ์งานที่ญี่ปุ่นนะทุกคนไปอัดวิดีโอมาไปอัดวิดีโอตัวเองสัมภาษณ์งานแบบตั้งแต่เข้าประตูเลยนะแล้วก็จนมาถึงนั่งแล้วก็แนะนำตัวปรากฏว่าแบบเปิดในคาบอ่ะแล้วก็แบบว่าให้ guest speaker คนนั้นแบบเหมือนแนะนำคือทุกคนแม่งแบบไม่มีใครทำถูกเลยแต่คือก็ไม่มีคนญี่ปุ่นในนั้นแหละแต่ว่าแบบ มันไม่มีใครทำได้เลยคือมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยถ้าเราไม่ได้มาเรียนอ่ะเราไม่รู้ว่าแบบอ๋ออันนี้มันต้องทำแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยเออโอ้มันดูกดดันปะเหมือนแบบได้ความที่ญี่ปุ่นก็คือเคยได้ยินมาว่าเขาจะมีแบบสตริกมากอย่างเช่นอ่านนำบัตรจะต้อง2มือต้องโค้งอะไรเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยคือแบบมันยากมากปะใช่ๆคือจริงๆอ่ะเราพอจะรู้เรื่องแบบว่าโอเครับนำบัตร2มืออะไรเงี้ยมันมาอยู่บ้างแล้วแต่ว่าเราก็แบบเคาะประตูเข้าไปในห้องก้มหัวพูดอะไรเงี้ยคือตอนที่เราได้คอมเมนต์มาเขาคอมเมนต์ว่าเธอไม่ได้ทำแต่ละอย่างอะแบบแยกกันอะคือเขาบอกว่าเราไม่ควรพูดกับก้มหัวพร้อมๆกันคือเราควรจะแบบสมมติก๊อกๆเข้ามาชิสเลชิมัสขออนุญาตนะคะอะไรเงี้ยเข้ามาในห้องปุ๊บก้มแล้วก็แบบชิสเลชิมัสอะไรเงี้ยขออนุญาตอีกรอบนึงแล้วก็โอเคเข้ามานั่งแอคชั่นแต่ละแอคชั่นอะมันควรจะทำทีละอย่างเอออันนั้นก็แบบอ๋อไม่รู้เลยถ้าไม่ได้เรียนวิชานั้นคือเราก็จะไม่รู้ว่าแบบโอเคมารยาทมันต้องเป็นแบบนี้เนาะอะไรเงี้ยนั่งสัมภาษณ์ยังไงใส่สูตรเออเขาวิจารณ์ยันแบบยันชุดสูตรอะไรอย่างงี้เลยนะแบบว่าโอเคว่าชุดสูตรมันจะต้องแบบถ้าสูตรสัมภาษณ์งานมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยวิธีการวางมือวิธีการพูดต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเออกดดันอ่ะมันดูแบบกดเยอะมันดูแบบต้องจำนู่นนี่นั่นอยากรู้อย่างนึงว่าไอ้ที่เรียนไปอ่ะพอเราได้ไปสัมภาษณ์งานที่ญี่ปุ่นจริงๆอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงป่ะเราได้ใช้แบบนั้นจริงป่ะคือจริงๆมันก็ได้ใช้นะไม่คือถ้าเราไปสัมภาษณ์งานแล้วก็แบบต้องนั่งหลังตรงต้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็น first impression อะเหมือนในคาบเรียนเขาก็บอกเลยว่าแบบว่า gesture แบบท่าทางอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเราก็เสียงด้วยแบบคือเหมือนก็เป็นสิ่งที่แบบว่าคนเขาตัดสินเราหมายถึงว่าเหมือนแค่พูดเคาะประตูแล้วพูดคำว่าชิซเนชิมาสอย่างเงี้ยเหมือนพูดในการ์ตูนอย่างเงี้ยเหมือนการ์ตูนพูดอย่างนั้นก็คือไม่ถูกต้องแล้วอะเหมือนมันต้องขึงขังกว่านี้แล้วคือเรารู้สึกว่าแบบพอไปสัมภาษณ์งานอะคือเรารู้สึกว่าเออเราก็ทำได้ดีมันก็ได้ใช้แต่ว่าถามว่ามันสตริกเท่ากับที่เรียนมาไหมมันก็อาจจะแล้วแต่บริษัทและอย่างเราไปสัมภาษณ์งานที่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างคะหลังจากที่เรียนปโทเนาะเป็นเหมือนในหนังป้าที่เขาบอกว่าแบบโอ้โหกว่าจะได้งานคือแบบยากมากจริงๆมันก็ค่อนข้างยากเลยแบบว่าเราอาจจะต้องดูว่าเราอ่ะอยากไปในเวไหนด้วยคือเราอ่ะลองมาหลายทางเพราะว่าจริงๆเราก็เตรียมตัวพอเราขึ้นปีสองปุ๊บเราก็เริ่มคิดแล้วว่าโอเคจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มีประสบการณ์ทำงานมาก่อนแล้วเนาะแต่ก็คิดอยู่แป๊บนึงว่าแบบเฮ้ยหรือว่าจะไปหางานในบริษัทที่มันเป็นแบบเหมือนบริษัทใหญ่แล้วก็เข้าไปในระบบที่เป็นเหมือน new graduation อะไรอย่างเงี้ยเออก็คือลองสมัครพวก intern เหมือนต้องทำ placement test อะไรเงี้ยแต่คือ placement test อะ fail ไปหลายรอบมากเพราะว่าแบบคือมันสอบเหมือนตรรกะเหมือนโลจิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสอบแบบเหมือนเป็นภาษาญี่ปุ่นให้เขียนแบบว่าโอเคทำไมถึงอยากเข้ามาทำงานที่นี่แล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับบริษัทอะไรอย่างเงี้ยต่างๆคือก็มีทั้งเฟลแล้วก็ผ่านแต่ว่าอย่างที่ได้ไปอินเทิร์นจริงๆอ่ะอินเทิร์นของญี่ปุ่นอ่ะที่เด็กจบใหม่เขาเข้ากันก็คือประมาณวัน2วันส่วนมากจะเป็นรุ่นพี่ในบริษัทเขามาพูดให้ฟังว่าถ้าเข้ามาในบริษัทเราต้องทำงานอะไรทำงานสไตล์ไหนมีแผนกไหนบ้างแล้วก็เหมือนทำเป็นโปรเจกต์เล็กๆอ่ะ
ให้ทำพรีเซนเทชันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่อย่างปีเรามันเป็นโควิดทุกอย่างก็เลยออนไลน์หมดไม่มีออนไซต์เลยแต่ว่าคือพอเราได้เข้าไปแบบเหมือนลองอินเทิร์นดูสักที่สองที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันแบบมันไม่ใช่ตัวเราอะด้วยความที่ทุกคนก็เป็นเด็กจบใหม่เนาะคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยากไปเริ่มใหม่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าสุดท้ายเราแบบเหมือนพออินเทิร์นปุ๊บเขาก็ส่งเมลมาหลังจากอินเทิร์นมาฟอลโล่อัพโอเคเธอจะเข้าระบบสัมภาษณ์งานไหมก็เลยแบบว่าโอเคไม่ไปต่อกับการหางานในบริษัทใหญ่เพราะว่าแค่สัมภาษณ์งานอย่างเดียวอะมันก็สมมติ3รอบแล้วอะอินเทิร์นรอบนึงเพื่อรู้จักบริษัทแล้วก็แบบสัมภาษณ์งานอีกสักสมมติ 2-3 รอบอะมันรู้สึกว่าเฮ้ยกว่าจะได้งานมันยากเย็นเกินไปแล้วก็เราไม่ได้อยากจะเสียเวลาไปกับการแค่แบบเหมือนสัมภาษณ์อะไรเงี้ยคือวิชั่นมันอาจจะไม่ตรงกันด้วยอ่ะก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเปลี่ยนคือตอนนั้นอ่ะหนังสตาร์ทอัพมันกำลังมาแต่ว่าเราดูซีรีส์เกาหลีก็คือแบบว่าดูซีรีส์เกาหลีสตาร์ทอัพตอนนั้นก็ติดมากแล้วก็แบบไปโรงเรียนวิชาแบบเหมือน entrepreneur ของคณะอะไรเงี้ยก็คือเขาก็สอนเรื่องแบบว่าเออสตาร์ทอัพเป็นบริษัทแบบไหนหรือว่าคนทำสตาร์ทอัพเหมือน venture capital หรืออะไรเงี้ยเหมือนการ raise fund ทำยังไงอะไรต่างๆเราก็เลยคิดว่าเออจับอยู่บริษัทใหญ่มาตลอดอะไรเงี้ยเราหาบริษัทสตาร์ทอัพในญี่ปุ่นทำงานมาทำดีไหมอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนมีอาจารย์เขาก็แนะนำบริษัทที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันที่ว่าโอเคงั้นเราไปสัมภาษณ์งานแล้วก็คือปรากฏว่าก็ได้งานที่นั่นแทนแต่ว่าการสัมภาษณ์งานบริษัทสตาร์ทอัพก็คือชิลมากแบบมันอาจจะเป็นสตาร์ทอัพสเกลค่อนข้างเล็กอะไรเงี้ยคือเขาก็แบบเหมือนสัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษทั่วไปคือบอสเป็นต่างชาติเหมือนก็คือเหมือนถามเรื่องทั่วไปเหมือนถามว่ามีวิชั่นยังไงแบบว่าคือเขารู้สึกว่าถ้าเราได้อยู่ในบริษัทที่เล็กกว่าเขาก็เหมือนเราได้มีโอกาสมีความเขาเรียกไงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นอ่ะคือจริงๆเราไปสัมภาษณ์บริษัทที่เป็นบริษัทขนาดกลางในโตเกียวมาด้วยอันนี้ก็เป็นสัมภาษณ์งานแบบจริงจังที่แบบว่าโอเคเธอไม่ต้องอินเทิร์นไม่ต้องอะไรเหมือนเราก็ได้งานเนี่ยโอเค2ที่เนี่ยเรามาเลือกกันแต่เรารู้สึกว่าไอ้บริษัทที่มันเป็นบริษัทขนาดกลางแล้วเวลาเขาสัมภาษณ์เราคือเขาแค่ถามว่าแบบเธอจะทำงานอะไรเธอทำงานได้ไหมอะไรแต่คือเขาไม่ได้ถามว่าแบบอนาคตถ้าบริษัทเติบโตไปแล้วเธอจะแบบเหมือนจะได้มีส่วนร่วมอะไรคือเราเหมือนเขาไม่ได้มองเราในระยะยาวขนาดนั้นด้วยหรือเปล่าคือเรารู้สึกว่าก็เลยรู้สึกว่าอยากทําอะไรที่ตัวเองได้มีส่วนร่วมจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเวที่แบบโอเคเราไปเริ่มต้นใหม่กับบริษัทสตาร์ทอัพละกันอะไรเงี้ยเข้าใจความรู้สึกเลยก็เป็นเหมือนเป็นความรู้สึกที่เราอยากมีส่วนร่วมอยากทําอะไรสักอย่างมากกว่าที่เราเป็นเหมือนแบบคนที่แบบรับคําสั่งมาเราทําใช่ๆๆแล้วอย่างเงี้ยแอบถามนิดนึงว่าแบบอย่างเรื่องพวกเงินเดือนพวกการทำ OT อะไรอย่างเงี้ยบริษัททั่วไปกับบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยคือมันมีการตกลงอะไรยังไงแตกต่างกันไหมคะคืออย่างบริษัทสตาร์ทอัพด้วยความที่มันเล็กเขาก็ตกลงมาเลยแบบว่าโอเคเงินเดือนเท่านี้นะตกคือจริงๆอ่ะเรทในญี่ปุ่นอ่ะมันจะค่อนข้างฟิกเด็กจบป.ตรีนะก็จะได้ประมาณ 200,000 ต้นๆสมมติถ้าเป็นเด็กป.โทก็อาจจะได้ประมาณ 250,000อย่างที่เราอ่ะเห็นคงสร้างเงินเดือนที่เราแบบเอ้ยไม่ค่อยชอบแล้วก็ตกใจมากตอนที่รู้ก็คือแบบว่ามันมีเหมือน OT อ่ะฟิกซ์เข้าไปในเงินเดือนของบริษัทบางบริษัทที่เราไปสัมภาษณ์มานะเขาเรียกว่าโคเทซังเกียวไดก็คือเหมือนฟิกซ์ OT ที่แบบว่าไม่ว่าเราจะทํา OT หรือไม่ทํา OT เธอก็ได้เงินเดือนเท่านี้แต่ว่ามันเหมือนสมมติบวกเข้าไปแล้วในเงินเดือน48ชั่วโมงอ่ะแสดงว่าเราต้องทําหรือเปล่าอ่ะมันก็กดดันปะก็ยังไงวะอะไรเงี้ยแสดงว่าไม่ทําไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าจ่ายเงินมาแล้วนะคือแผนกที่ไปสัมภาษณ์อ่ะเขาก็บอกว่าคือแผนกเราอ่ะไม่ค่อยมี OT หรอกแต่คือใครจะไปรู้ใช่ปะแบบเราก็ไม่อยากไปเสี่ยงอะไรคือบริษัทมันค่อนข้าง tradition เลยบริษัทญี่ปุ่นจ๋าก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยแล้วมันยังมีแบบ fix OT อีกอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าไม่ไปดีกว่าหรือเปล่าแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องการทํา OT อะไรนี้ใช่มั้ยจริงๆก็เห็นตามข่าวบ่อยแหละว่าการทำงานที่ญี่ปุ่นน่ะคนเขาทำงานกันหนักมากมันก็เกิดเป็นแบบเหตุการณ์หลายอย่างอะไรเงี้ยใช่ไหมที่แบบกระทบต่อคนทำงานอย่างเงี้ยอย่างพี่ทรายอะไรเงี้ยคือแบบเคยเจอหรือเคยได้ยินเรื่องราวอะไรพวกนี้ไหมคะคือตอนที่เราได้มาทำงานญี่ปุ่นด้วยความที่แบบเราคิดว่าเราเลือกบริษัทมาดีพอสมควรคือหมายถึงว่าตอนที่เลือกบริษัทเนี้ยเหมือนอาจารย์ที่มหาลัยเขาแนะนำมาเลยว่าเฮ้ยบอสคนเนี้ยเขาเป็นแบบเหมือนemployee oriented คือหมายถึงเขาโฟกัสแบบที่พนักงานมากๆก็เลยแบบว่าไม่เจอเรื่องนี้เลยคือบริษัทเราไม่มี OT สมมติวันไหนเราเลิกงานเลทมาชั่วโมงนึงเขาบอกว่าพรุ่งนี้เธอแบบลดไปชั่วโมงนึงได้เลยแต่ว่าคือด้วยความที่แบบพออยู่ในแวดวงญี่ปุ่นก็ได้ยินมาเยอะเนาะแบบเหมือนอย่างพวกเหมือนสายเทคอะไรเงี้ยที่แบบว่าเฮ้ยคนไทยหลายๆคนอาจจะอยากมาทำงานสายเทคในญี่ปุ่นแต่ว่าเหมือนเป็นแบบเป็นเดฟเป็นแบบเหมือนโคดดิ้งต่างๆอะไรก็คือแบบเห็นเพื่อนบางคนคือทำงานแบบข้ามวัน
หรือบริษัทพาร์ทเนอร์ที่ทํางานด้วยกันอย่างเงี้ยเออติดต่อกันอยู่ดีๆอ่ะคือเคยเจอแบบว่าในประชุมเดียวกันอ่ะหัวหน้าของบริษัทตรงข้ามอ่ะก็คือแบบเหมือนแม่งด่าลูกน้องต่อหน้าทุกๆคนเลยอ่ะน่ากลัวมากก็คือแบบเออมันไม่ค่อยจริงๆเราคิดว่าที่ไทยไม่ค่อยเกิดนะเพราะว่าไม่ค่อยหักหน้ากันในที่ประชุมอะไรเงี้ยที่มีแบบบริษัทอื่นอยู่ด้วยแต่อันเนี้ยก็คือแบบค่อนข้างช็อกหลังจากนั้นก็แบบเหมือนเค้าก็มาเล่าให้ฟังกันในออฟฟิศว่าโอเคบริษัทเนี้ยมันเป็นเหมือนแบล็คคิเกียวคือแบบเหมือนเป็นแบล็คคอมพานีอ่ะก็แบบเป็นองค์กรที่แบบว่าค่อนข้างแบบใช้งานลูกน้องหนักอะไรเงี้ยจริงๆแบล็คคอมพานีก็เป็นคำหนึ่งถ้าแบบว่าเฮ้ยถ้ามาอยู่ญี่ปุ่นก็จะเลือกแบบองค์กรก็คือต้องดูต้องเสิร์ชไว้ก่อนเลยว่าองค์กรเนี้ยแบล็คหรือเปล่าอย่างเคสที่เราเจอคือไอ้คนที่แบบเป็นลูกน้องอ่ะติดต่องานกันอยู่ดีอ่ะเขาก็หายตัวไปเลยเว้ยแบบก็คือลาออกอ่ะเขาลาออกเลยแบบกระทันหันก็เออโอเคเป็นประสบการณ์เป็นเรื่องที่แบบว่าเออมันมีเรื่องราวแบบนี้ด้วยคือทนไม่ได้แล้วก็แบบเออลาออกแต่โชคดีนะที่แบบเขาลาออกแล้วเขายังไม่ได้แบบไปถึงขั้นอ่ะเพราะว่าแบบจริงๆถ้าอยู่ในประเทศญี่ปุ่นดูข่าวอะไรเงี้ยหรือจริงๆอยู่ไทยดูข่าวที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นก็อาจจะเคยได้ยินว่าแบบพนักงานทำงานหนักฆ่าตัวตายหรืออะไรเงี้ยแบบก็ค่อนข้างเยอะจนแบบมันมีลิสต์เลยนะว่าแบบ black company แบบ top rank ของญี่ปุ่นมีบริษัทอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็เป็นบริษัทใหญ่ๆหลายๆที่อ่ะเออมันไปเสิร์ชดูได้แต่คือตอนแรกก็คือเข้าใจว่า black company ก็คือแบบองค์กรที่แบบองค์กรชายชุดดำแบบโคนนันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ฟังดูแบบอ๋อเออแต่ว่ามันเป็น black จริงมันคงจะรู้สึกแย่พอๆกับที่แบบเหมือนเป็นทำสิ่งไม่ดีเลยอ่ะเพราะว่าแบบว่ามันทั้งมีทั้งคนฆ่าตัวตายแบบว่าทั้งที่จบมหาลัยดังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนต้องทำงานหนักถูกกดขี่จนฆ่าตัวตายหรือว่าเหมือนใช้ชีวิตกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้อ่ะคือก็มีเคสแบบเป็นซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเลยคือจริงๆอ่ะหลายๆบริษัทคิดว่าเขาคงพยายามปรับแล้วอ่ะแต่ด้วยความที่โครงสร้างอ่ะมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นระบบซีเนียริตี้มันเป็นลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบเหมือนมันก็ยังเปลี่ยนยากต่อให้มีนโยบายของรัฐออกมาแล้วอะไรเงี้ยคือแบบว่าถ้าขึ้นรถไฟอ่ะคนที่ขึ้นรถไฟบ่อยๆในญี่ปุ่นอ่ะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรงนะเหมือนมันจะมีเขียนที่สถานีรถไฟว่าอุบัติเหตุเกี่ยวกับคนอ่ะมีคนโดดไปให้รถไฟชนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเคสแบบนั้นเยอะมากจนแบบว่าคนอ่ะมองว่ามันเป็นปกติอ่ะคือเราสังคมญี่ปุ่นจริงๆเหมือนหาเซอร์ไวเวอร์เหมือนกันเหมือนถ้าเราเดินอยู่ในสถานีรถไฟอ่ะถ้าเราล้มลงไปอย่างเงี้ยไม่มีใครช่วยนะต้องลุกขึ้นมาเองคือไม่มีใครจะหันมาช่วยเลยทุกคนจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือเราคิดว่าเขาคงเข้าใจว่าถ้าเกิดมีคนไปช่วยอ่ะคนนั้นน่ะที่ล้มลงไปอาจจะอายกว่าหรือเปล่ามันเลยไม่มีคนช่วยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเหมือนมันฝังอยู่อ่ะในความคิดทั้งตั้งแต่การทํางานการใช้ชีวิตจนแบบมันก็เปลี่ยนค่อนข้างยากนะเออเป็นสังคมที่ค่อนข้างเค้าเรียกไง collective เออมันเป็นเหมือนสังคมกลุ่มอ่ะแต่ทุกคนแบบใช้ชีวิตแบบสไตล์นั้นน่ะเหมือนแบบเออต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยสนใจกันแต่ว่าแบบว่าสิ่งที่เขาสนใจคือสนใจว่าถ้าเกิดเขาทำแบบเนี้ยคนอื่นจะคิดยังไงเออฟังก็รู้สึกตอนแรกอยากไปทำงานญี่ปุ่นตอนนี้เริ่มรู้สึกแบบเอ๊ะฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วอย่างตอนที่พี่สายเล่าเมื่อกี้ค่ะเมนชั่นว่าแบบโอ้ยมันมีคนแบบว่ากระโดดลงไปแบบที่รางรถไฟฆ่าตัวตายเงี้ยถ้าเทียบนะอย่างที่พี่สายสมมติอยู่มาปีนึงอย่างเงี้ยข่าวแบบนี้มันเกิดขึ้นประมาณกี่ครั้งเนาะคือมันไม่ค่อยเป็นข่าวใหญ่อะหมายถึงว่าถ้าที่ไทยสมมติมีคนโดดอ่ะก็จะเป็นข่าวใหญ่ขึ้นหนังสือพิมพ์หรือมีโซเชียลพูดถึงใช่ป่ะแต่ที่ญี่ปุ่นอ่ะมันไม่มีใครพูดถึงเลยเว้ยแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันเป็นปกติไงคือเรานับไม่ได้ว่าแบบมันเกิดแค่ไหนเพราะเราแบบไม่ค่อยได้เห็นในข่าวอ่ะแต่คือสมมติเราถ้าเราไปขึ้นรถไฟแล้วมันมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับคนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เจอประมาณแบบ 4-5 ครั้งอะไรเงี้ยแต่ครั้งที่เราใช้รถไฟค่อนข้างน้อยด้วยนะซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องปกติที่ไม่ปกติมากๆจริงมันน่าเศร้านะการที่แบบว่าชีวิตคนเราคนหนึ่งมันเหมือนแบบว่าแม้แต่ขนาดตายไปแล้วอ่ะยังไม่ได้ถูกว่าแบบเห็นความสำคัญว่าแบบเออสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วมันก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยแล้วอย่างตอนที่เราทำบริษัทสตาร์ทอัพอะคะงานของเราอ่ะคือเราทำอะไรยังไงบ้างทำหลายอย่างมากแบบว่าทำตั้งแต่แบบมาร์เก็ตติ้งทำตั้งแต่คัสเตอร์ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยหรือว่าแบบโปรเจกต์แมเนจเมนต์คือเราทำแบบเหมือนทุกอย่างที่พอจะทำได้แล้วก็แบบเหมือนแบ่งงานกันว่าใครรับผิดชอบโปรเจกต์ไหนอะไรเงี้ยเราต้องปรับตัวกับบริษัทที่มันไม่ค่อยเป็นระบบแล้วก็แบบเหมือนต้องค่อยๆสร้างระบบให้กับบริษัทอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบเหมือนได้ทำงานหลายอย่างพูดคุยกับลูกค้าที่อยู่เมืองนอกด้วยความที่มันเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์ด้วยคือเราก็แบบเหมือนไม่ได้พูดคุยไม่ได้แค่ติดต่อกับลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์ในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็มีคุยกับลูกค้าที่อยู่ฮ่องกงอยู่แบบอเมริกาอะไรเงี้ยทำงานในต่างไทม์โซนอะไรเงี้ยนิดนึงด้วยโชคดีอย่างบริษัทเราอ่ะ
คือบอสก็แบบว่าให้ความอิสระคือให้อิสระในการทํางานแบบว่าคือถ้าอยู่ญี่ปุ่นอ่ะก็เข้าออฟฟิศประมาณอาทิตย์ละ2วันแต่ว่าช่วงนี้เราไปแค่อาทิตย์ละวันเดียวเราขี้เกียจไปเราชอบอยู่บ้านแล้วก็เหมือนถ้าเราอยากกลับไทยอะไรเงี้ยเหมือนช่วงปีใหม่เราขอกลับไทยตอนแรกเราขอบอสว่าแบบเฮ้ยขอกลับอาทิตย์นึงบอสก็บอกว่าเธอกลับเดือนนึงเลยก็ได้ก็แบบให้กลับให้กลับไทยมาอยู่ไทยทำงานเดือนนึงอะไรเงี้ยคือแบบประทับใจมากแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับอีกแต่ว่าอันนี้คือคุยกับเพื่อนมาหลายคนมากไอ้แบบเนี้ยถ้าเป็นไปไม่ได้ในบริษัทที่แบบเป็นญี่ปุ่นอ่ะต่อให้อยู่ญี่ปุ่น work from home ใช่ปะแต่ถ้าจะไป work from home จากต่างประเทศอ่ะ no way คนญี่ปุ่นแบบเออไม่ได้เด็ดขาดแต่คือเขาคงมีวิธีคิดอะไรสักอย่างหรืออาจจะแบบกลัวด้านความปลอดภัยอะไรต่างๆในแบบ system อะไรเงี้ยก็แบบห้ามทำงานจากต่างประเทศอะไรเงี้ยก็แปลกดีเหมือนกันแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านี้เคยคุยกับพี่สายเนาะเรื่องว่าแบบสวัสดิการของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากจนอยากให้พี่สายเล่าเรื่องนี้ให้คนในพอดแคสต์ฟังอีกเรื่องนึงก็คือว่าเกี่ยวกับพวกสิทธิการลาคลอดของผู้หญิงญี่ปุ่นอะว่าแบบมันเป็นอะไรยังไงตอนที่อย่างที่เรามาเริ่มทำงานอะคือเรามาแทนพนักงานที่ลาคลอดด้วยคือเขาลาคลอด1ปีคือเราเคยได้ยินมาแต่เราแบบไม่ได้แบบว่าเอ้ยมัน1ปีจริงๆหรอวะอะไรเงี้ยสเต็ปที่คนผู้หญิงญี่ปุ่นทั่วไปเขาทำก็คือสมมติท้องปุ๊บมันก็จะมีเหมือนค่าเหมือนเงินรักษาอะไรต่างๆเหมือนค่ามีค่าใช้จ่ายแบบค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆให้แล้วก็เขาจะกำหนดไว้ตามกฎหมายเลยว่าถ้าสมมติกี่สัปดาห์แล้วอ่ะเธอต้องลาหยุดนะคือก่อนคลอดถ้าท้องแก่มากแล้วอ่ะเธอต้องลาหยุดอันนี้คือแบบเหมือนกฎหมายบังคับเลยเป็นวันหยุดที่แบบไม่ว่ายังไงก็ต้องใช้ก็คือเหมือนให้ลาได้เงินส่วนนึงแล้วก็ถ้าสมมติใครอยากจะลาต่อเพื่อเลี้ยงลูกเขาเป็นเหมือนวันลาเพื่อให้เลี้ยงลูกเป็นระยะเวลา1ปีโดยที่บริษัทห้ามไล่ออกห้ามอะไรทั้งนั้นก็อาจจะเป็น leave without pay นี่แหละแต่ว่าก็คือให้โอกาสแบบในการหยุดงานได้พอลูกครบ1ขวบปุ๊บอะก็คือจะพาลูกเข้าเนอร์เซอรี่ได้ถ้าเกิดหาเนอร์เซอรี่ให้ลูกได้ปุ๊บก็คือคุณแม่กลับไปทำงานได้อันนี้เป็นระบบประมาณนี้แต่ว่าสมมติว่าในกรณีมันก็จะมีกฎหมายรองรับนะว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่หาเนอร์เซอรี่ให้ลูกไม่ได้สามารถลาได้มากสูงสุดเพิ่มอีกอย่างละ6เดือนก็คือเพิ่มขึ้นอีก1ปีโดยที่ทำเรื่องขึ้นแบบว่าทำเรื่องเป็น6เดือนแล้วก็6เดือน2รอบอะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นอ่ะถ้าพูดตรงๆคือมันก็มีความกดขี่ผู้หญิงอยู่เยอะนะแต่พอมาเป็นเรื่องนี้เรารู้สึกเซอร์ไพรส์มากกับการที่เขาให้ผู้หญิงแบบว่าลาได้เยอะขนาดนี้แต่ว่าขนาดมันลาได้เยอะขนาดนี้ยังไม่แต่งงานยังไม่มีลูกกันเลย ก็แบบมันเหมือนระบบมันก็ทำมาดีพอสมควรแต่ว่าอาจจะมีโครงสร้างแบบสังคมที่แบบว่าชายเป็นใหญ่กดขี่ผู้หญิงอยู่บ้างในด้านอื่นๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบอาจจะใช้ชีวิตยากกว่ากันนิดนึงแต่ดีกว่าไทยเยอะก็คือตบท้ายได้แบบเป็นทุกตบหน้าแล้วการที่เราได้ทำงานกับคนญี่ปุ่นนะคะเราได้เห็นแบบว่าเนเจอร์การทำงานของคนญี่ปุ่นนิสัยวิธีการพูดอะไรยังไงของเขาบ้างไหมคือคนญี่ปุ่นเป็นแพทเทิร์นจริงๆแบบว่าเหมือนอย่างการตอบอีเมลอย่างเงี้ยทุกอย่างมันกำหนดไว้อยู่แล้วว่าเธอต้องเขียนอีเมลอย่างไรอ่ะมันมีรูปแบบที่ถูกต้องอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเวลาลูกค้าสมมติลูกค้าตอบเมลมาเรารู้สึกว่าแบบบางทีเราต้องตีความอ่ะเหมือนมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไง high context culture อ่ะคือหมายถึงว่าประโยคนึงมันอธิบายได้หลายอย่างบางทีเขาอาจจะด่าเราอยู่ก็ได้แต่ว่าเขาด่าเราอย่างสุภาพมากอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเป็นประเทศภาษามันไม่ค่อยมีคำหยาบอ่ะคำหยาบนั้นน้อยนะแต่ว่ามันหาวิธีใช้คำสุภาพคือใช้แบบภาษาสุภาพเลยนะแบบใช้เคโกะแบบหมายถึงว่าภาษาสุภาพของญี่ปุ่นอ่ะเป็นรูปสุภาพมากๆแต่มันกำลังด่าเราอยู่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบางทีอ่ะพนักงานที่แบบเป็นญี่ปุ่นที่ทำงานด้วยกันเขาก็ยังแบบต้องแบบงงว่าเฮ้ยมันลูกค้าคนนี้มันสื่ออะไรวะเนี่ยตอนที่ทำงานใหม่ๆอ่ะคือเราก็แบบเหมือนต้องรับโทรศัพท์เหมือนประชุมกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเหมือนเราพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรือเปล่าวะแล้วเขาก็ตอบเมลกลับมาแบบว่าขอโทษแบบเหมือนสุภาพมากเลยนะขอรบกวนเปลี่ยนผู้รับผิดชอบได้ไหมอะไรเงี้ยแบบว่าเขาก็แบบไม่ได้ด่าเราหรืออะไรเงี้ยแต่โอเคกูไม่คุยกับคนนี้แหละเหมือนแปลอย่างนั้นแล้วแบบฉันขออนุญาตไม่คุยกับพนักงานคนนี้ขอคุยกับพนักงานที่เป็นแบบนิฮงจินเดโอเนกายชิมัสก็คือแบบว่าขอคนญี่ปุ่นครับอะไรเงี้ยแบบก็คือแบบเราเจออย่างนั้นเราก็ช็อกเหมือนกันเพราะว่าคือด้วยความอาจจะแบบภาษาญี่ปุ่นอาจจะยังไม่ได้ดีที่แบบเวลาติดต่องานขนาดนั้นแล้วแบบเหมือนต้องลุยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีเรื่องนั้นแล้วก็บางทีแบบเหมือนเขียนอีเมลมาแล้วเรารู้สึกว่าเราเขียนอีเมลตอบกลับไปอ่ะมันเข้าใจแล้วนะแต่แม่งก็ยังแบบว่าขอคุยกับคนญี่ปุ่นได้ไหมเพราะว่าเหมือนชื่อเวลาเขียนเมลอ่ะเราก็ไม่ได้ใช้เป็นอักษรคันจิคือเขาก็จะรู้ว่าโอเคคนเนี้ยแบบเป็นคนต่างชาตินะแล้วก็แบบไอ้เคสนั้นเราก็ให้เพื่อนร่วมงานอ่ะอ่านเมลที่เราตอบไปนะ
ขาก็บอกว่าแบบเฮ้ยมันรู้เรื่องแล้วนะทําไมเขาถึงฟังไม่รู้เรื่องอ่ะหรือเขาอาจจะแค่อยากคุยกับคนญี่ปุ่นเฉยๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออมันมีอีกเรื่องนึงก็คือแบบว่าเวลาที่แบบเขาแบบรู้สึกอยากขอบคุณอะไรเงี้ยเขาจะขอบคุณแบบขอบคุณเวอร์มากๆอ่ะคือแบบว่าเวลาเขาขอบคุณเขาก็จะแบบเหมือนแบบใช้ภาษาที่สุภาพมากๆขอบคุณยาวแบบเออแบบโหแต่ก็จริงๆเราก็คิดได้สองด้านว่าแบบเขาขอบคุณเพราะว่าขอบคุณจริงๆหรือว่าขอบคุณเพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นกันแน่อันนี้ต้องไปคิดต่อเองเออสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างชอบความเป็นญี่ปุ่นอ่ะมันคือความที่เหมือนว่าบางทีพูดอะไรอ่ะมันค่อนข้างแบบสุภาพในการทำงานนะแต่เรารู้สึกว่าเขาอ่ะจะมีความสุภาพกับการที่ถ้าสมมติเราเป็นพาร์ทเนอร์เขาอ่ะหรือเราทำงานร่วมกับเขาโดยที่เราไม่ใช่คนในองค์กรเขาอ่ะเก็ตป่ะเหมือนแบบพอเป็นลูกน้องพอคนที่เขารู้สึกว่าคนเนี้ยกดได้อยู่ใต้อำนาจเขาอ่ะเขาก็จะชอบกดไว้แต่ประเด็นคือแบบคนญี่ปุ่นอ่ะเป็นแบบนั้นใช่ป่ะแต่คนไทยเหนือกว่าเว้ยคือแบบตะโคกมาหรอมาสิมาสิเออคนไทยนี่แบบนักสู้จริงจริงตะโคกมาก็คืออยากกลับตะโคกมาคือยื่นไปเลยซองข่าวฉันไม่ทำงานแล้วคนญี่ปุ่นก็คืองงแบบอ้าวฉันอยู่ญี่ปุ่นฉันนำแบบนี้ปกติมากพออยู่ที่นี่ฉันแบบเออทำไม่ได้อะไรอย่างนี้ไม่น่าเกิดขึ้นได้เลยนะที่แบบว่าลูกน้องด่ากลับที่ญี่ปุ่นอ่ะแต่มันเกิดที่ไทยเกิดที่ไทยแล้วอย่างมิสายตอนนี้ทำงานบริษัทญี่ปุ่นในไทยอย่างเงี้ยเจออะไรแบบนี้เนี่ยก็มีนะก็มีแบบว่านายญี่ปุ่นถูกส่งมาจากประเทศเนาะแล้วแบบว่าด้วยความที่เหมือนเขายังไม่ได้รู้ตลาดประเทศไทยดีอ่ะแล้วบางทีเขาอยากจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อ่ะแล้วเหมือนถูกลูกน้องแบนอ่ะคือลูกน้องแบบแบนเลยอ่ะไม่มีใครคุยด้วยอ่ะนอกจากจะขอลายเซ็นแบบให้อัพพูมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออก็มีแล้วแบบสุดท้ายเคยเจอแบบญี่ปุ่นถูกส่งกลับอ่ะหรือญี่ปุ่นลาออกจากบริษัทไปเลยอะไรเงี้ยก็มีคือแบบว่าเคยเจอหลายเคสที่แบบคือคนไทยสู้กลับแรงมากจริงๆคนไทยน่ากลัวอยู่นะจริงเราเลือดนักสู้เราลูกเจ้าตากนี่หลังจากที่เราไปใช้ชีวิตญี่ปุ่นมานานมากๆเลยนะคะผมคิดว่าพี่ก็น่าจะแบบได้เรียนรู้อะไรเยอะจากทั้งที่แบบเราเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนักเรียนภาษาป.โทจนแบบทำงานเลยอ่ะการที่ไปอยู่ญี่ปุ่นนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเราหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอะไรอย่างนี้บ้างเหมือนคนที่แบบถ้าอยู่ไทยเหมือนอยู่กับครอบครัวหรืออะไรเงี้ยมันพอมาอยู่ที่ต้องอยู่คนเดียวแล้วต้องดูแลตัวเองอะไรเงี้ยคือเราก็เปลี่ยนไปเยอะจริงๆเห็นได้แบบแตกต่างเลยแบบว่าสมมติถ้าอย่างคนที่อยากมาเรียนภาษาเนาะก็อยากจะแนะนำให้แบบว่าไปเที่ยวให้เยอะๆแบบเหมือนเวลาที่เราอยู่ญี่ปุ่นแล้วได้เห็นมันถูกฤดูกาลคือมันสวยมากอันนี้จริงๆเป็นข้อดีข้อนึงของแบบการที่มาอยู่ในญี่ปุ่นเลยแบบทุกฤดูอ่ะมันมีที่ให้เที่ยวหมดเลยแล้วก็เรียนมาเรียนภาษาจริงๆมันก็ถือว่าค่อนข้างชิลอ่ะก็คือแบบทำงานพิเศษได้หาเงินได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนถ้าเกิดว่ามาเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยก็อยากจะแนะนำว่าแบบถ้าสมมติน้องๆที่จะมาแลกเปลี่ยนมาเรียนมหาลัยก็คือแบบอยากจะแบบเอ้ยต้องไปเข้าชมรมคือถ้าเข้าชมรมมันก็ได้เจอคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยไปเรียนถ้าสมมติมีคลาสที่ให้เรียนกับคนญี่ปุ่นได้อ่ะเฮ้ยลองไปเรียนดูเลยคือมันจะเปลี่ยนโลกเราไปเลยที่ญี่ปุ่นโอเคมันต้องไปกินดื่มกันแบบนี้หรือว่ามีรุ่นพี่รุ่นน้องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออมันน่าจะเป็นแบบช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราได้เรียนรู้อ่ะเหมือนอย่างตอนเนี้ยเรามาเรียนเป็นป.โทอ่ะจะให้เรากลับไปเข้าชมรมอะไรเงี้ยเหมือนเราก็แบบเหมือนแก่เกินที่จะอินแล้วส่วนนึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแบบถ้าใครที่ยังมาทันตอนที่แบบเรียนมหาลัยอยู่ก็แบบอยากจะให้เก็บประสบการณ์ตรงนั้นไว้เยอะๆส่วนถ้ามาเรียนโทหรอถ้าคนที่มาเรียนโทจริงๆแบบสมมติคนที่มาเรียนโทที่ญี่ปุ่นส่วนมากเขาก็แบบตั้งใจว่าอยากจะมาทำงานด้วยเนาะก็อยากจะแนะนำว่าจริงๆอ่ะได้ภาษาญี่ปุ่นสักนิดนึงมันจะทำให้เราหางานได้แบบง่ายขึ้นเยอะมากๆอ่ะเออเหมือนเพื่อนเราหลายๆคนอ่ะจริงๆงานที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นอ่ะมันหาได้ไหมมันหาได้แต่มันหายากแล้วก็ส่วนมากงานอยู่ในโตเกียวคือเพื่อนเราแบบสมมติไม่ได้อยู่โตเกียวต้องย้ายบ้านไปแบบไปหาเพื่อบางคนย้ายบ้านเพื่อไปหางานก่อนเลยอะไรเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นจริงๆแบบสมมติถ้ามีเวลา2ปีในการเรียนป.โทที่ญี่ปุ่นอ่ะก็ได้แบบเหมือนเรียนภาษาญี่ปุ่นไปบ้างอ่ะก็น่าจะดีแล้วทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยในส่วนของการทำงานหรอจริงๆมันต้องเริ่มจากเลือกบริษัทที่ดีก่อนมั้งแบบถ้าเราแบบเข้าคือจริงๆไปเก็บโปรไฟล์ในบริษัทที่ใหญ่มันก็เหมือนอาจจะมีข้อดีแต่มันก็อาจจะมาพร้อมกับความเสี่ยงในระบบที่แบบมันญี่ปุ่นจ๋ามากๆแบบเหมือนเราจะต้องโดนกดขี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวเราเองเราไม่ได้อยากอยู่ในสภาวะว่าล้อมแบบนั้นไงเราอยากจะเลือกแบบใช้ชีวิตที่เราอยากจะใช้อะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกที่แบบโอเคบางทีเรายอมเสียแบบว่าสวัสดิการหรือว่าในส่วนของเงินเดือนอะไรบ้างนิดหน่อยเราก็ได้โอกาสแบบว่า
มี flexible ในการทำงานมากกว่าแบบทำงานอยู่ที่บ้านได้หรือทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้อยากจะกลับไทยก็กลับได้เนี่ยก็ไปลองเลือกดูค่ะโอ้โหสุดยอดนะคะจริงๆแล้วการที่พี่พูดมาเป็นสเต็ปแบบนี้พี่ก็เหมือนคนญี่ปุ่นมากขึ้นแล้วนะตอนนี้มีความแบบเป็นสเต็ปเป็นแพทเทิร์นว่าแบบเรียงมาให้โอเคค่ะวันนี้ก็รู้สึกสนุกมากเลยการได้คุยกับพี่ชายก็รู้สึกว่าแบบมันเปิดโลกมากเลยว่าแบบเราได้เห็นแบบได้ฟังเรื่องราวจากคนที่อยู่ญี่ปุ่นตั้งแต่แบบโอ้โหไปเรียนภาษายันแบบจนทำงานเลยก็รู้สึกแบบขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ที่แบบว่ามาแชร์เรื่องราวเหล่านี้ให้พวกเราฟังกันนะคะยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครนะที่แบบว่าชอบฟังประสบการณ์เกี่ยวกับแบบเรื่องราวของคนที่ทำงานต่างประเทศหรือว่าเป็นนักเรียนต่างประเทศเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe รายการเด็กนอกพามาไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายยี่บ๊ายบาย